12ปีกับการรับใช้ทีมชาติ2ปีก่อนเพิ่งพาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์โลกที่บราซิลปีนี้เพิ่งจะแต่งงานกับนักเทนนิสสาวสวยจากเซอร์เบียแต่เมื่อคืนนี้คือเกมสุดท้ายที่บาสเตียนชไวน์สไตเกอร์ลงเล่นก่อนประกาศอำลาทีมชาติสวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับเขาบอกว่านักกีฬาเวลาเล่นให้กับทีมชาติจะมี3โมเมนต์3เวลาที่สำคัญซึ่งจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปก็คือ1ติดทีมชาติครั้งแรก2พาทีมชาติคว้าแชมป์หรือว่าคว้าชัยชนะที่สำคัญแล้วก็3วันที่เขาประกาศอำลาทีมชาติซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมคิดว่านักกีฬาไทยหลายคนบอกว่าอุทิศตัวเองให้กับชาติเยอะวันที่เขาประกาศอำลาอยากจะให้มีโมเมนต์อยากจะให้มีฟีลลิ่งที่ว่าจัดนัดพิเศษให้เขาได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้บาสเตียนชไวน์ไซเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันได้รับเสียงแห่งความอบอุ่นของพี่น้องชาวเยอรมันจะซึ้งแค่ไหนเยอรมันจะชนะได้หรือไม่เชิญชมครับนี่ครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับมิดฟิลด์วัย32นี่ร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่าแฟนๆเป็นหมื่นลุกขึ้นยืนปรบมือแบบไม่ยอมเลิกคุณผู้ชมครับครึ่งแรกยังคง 0-0 นะครับเปิดครึ่งหลังเพียงแค่9นาทีเจ้าบ้านอินซีเล็กโจมตีทางขวาก่อนเป็นแม็กซ์เมเยอร์กองกลางตัวรุกวัยเพียง20ครับเยอรมันชุดขาวขึ้นนำนะครับและก่อนจบเกม24นาทีเยอรมันก็จงใจเปลี่ยนอัลบาสเตียนชไวน์ไซเกอร์ออกนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนๆได้มีโอกาสลุกขึ้นปรบมือดังๆครั้งสุดท้ายไปตำนานสวยงามครับ121นัดที่รับใช้ชาตินะครับยิงไป24ประตูคุณผู้ชมเป็นภาพที่ซึ้งมากๆแล้วก่อนจบเกม14นาทีเมซุตโอซิลครับนี่ก็เป็นจอมทัพของเยอรมันเปิดลูกนี้ฉลับ2ประตูต่อ0นะครับทำให้ทีมชาติเยอรมันชนะในแมตช์อำลาของบาสเตียนชไวน์สไตเกอร์อายุแค่32เท่านั้นครับกีฬาบอกว่าชีวิตมันสั้นมากนะฮะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรตินักกีฬากันเยอะๆหน่อย